ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าโอ้โหชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวพุธมีการขยับย้ายพอดีในวันที่7มิถุนายนซึ่งในสัปดาห์หน้านั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่6มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกันนะครับจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาให้คุณได้รู้สึกเขาเรียกว่าแปลกใจกับมันไม่น้อยแปลกใจเรื่องที่1ก็คือคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักซึ่งจะมาจากงานฟังให้ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากคุณจะมีชื่อเสียงที่ทำให้คุณเป็นที่รู้จักหรือนิยมชมชอบซึ่งจะมาจากงานแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะมีความทุกข์ใจหงุดหงิดแล้วก็โมโหเกี่ยวกับผู้ร่วมงานสองสิ่งนี้จะเข้ามาพร้อมๆกันไอ้เรื่องชื่อเสียงก็ชื่อเสียงไม่เกี่ยวไม่ได้หมายความว่ามีชื่อเสียงแล้วจะขัดแย้งเรื่องงานไม่ได้ไม่ใช่มีชื่อเสียงแน่ๆหรือจะเป็นอะไรที่คนรู้จักคนนิยมชมชอบคุณคุณจะเป็นที่โดดเด่นมากในเรื่องงานแต่ในขณะเดียวกันไอ้ผู้ร่วมงานหรือว่าคนที่ทำงานกับเราเนี่ยแม่งก็ทำให้เราจุกจิกไม่มีความสุขแล้วก็ระวังจะมีเรื่องบันดาลโทสะด้วยนะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าวันจันทร์และวันพุธ2วันนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันต้องระวังอารมณ์ตัวเองนิดหนึ่งนะครับจะมีความหงุดหงิดมีความไม่สบายใจในเรื่องของผู้ร่วมงานเกิดขึ้นแต่ในขณะที่ไอ้ชื่อเสียงของเราที่มันปรากฏต่อคนรอบๆข้างก็กลับดีมันสวนทางกับเรื่องของผู้ร่วมงานฉะนั้นต้องแยกแยะกันให้ออกนะครับอย่างไรก็ดีในสัปดาห์หน้าชาวลัคนาราศีกันเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีรายจ่ายจุกจิกเยอะแล้วก็เป็นรายจ่ายที่ทำให้คุณนั้นหงุดหงิดไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองบางอย่างนี่ไม่อยากจะจ่ายออกไปเลยแต่ก็เสียไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจจุกจิกใจไม่น้อยแต่เงินสดย่อยเนี่ยยังมีใช้ตลอดเพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายบางอย่างที่มันอันคอนโทรลไม่ได้และทำให้เราเองไม่ค่อยแฮปปี้นักแต่สิ่งหนึ่งที่จะแฮปปี้ทีเดียวในสัปดาห์หน้านั่นจะหมายถึงเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัวคนโสดนะครับน่าจะมีความรู้สึกแฮปปี้กับใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตหรือจะมารู้จักกันเพิ่งรู้จักกันหรือว่าอะไรก็ตามมันจะนำมาซึ่งรอยยิ้มและความรู้สึกเบิกบานใจให้ชาวลัคนาราศีกันส่วนคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วความรักและความสัมพันธ์จะพูดคุยกันไปได้ในทางที่ดีขึ้นอาจจะเคยจุกจิกกันมาก่อนหน้านี้ภายในครอบครัวแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสรุปแล้วในสัปดาห์หน้านะผมจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะจะบอกว่ามันดี 100% น่ะคงไม่ได้หรอกเพราะมันก็มีจุกจิกเรื่องผู้ร่วมงานอยู่แต่ภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าผมดูแล้วเรื่องอื่นๆที่มันทำให้เรามีความสุขแฮปปี้จะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงหรือแม้แต่เรื่องของความรักก็มันก็ทำให้มันหายงุนงิดกับไอ้เรื่องบ้าๆบอๆรอบตัวไปได้เหมือนกันก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology
การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล